สวัสดีครับนี่คือเวลาของสาย e ท h อยู่กับจีนทรรพินทร์เทพวงศ์ับไม่ปล่อยให้คอยนานครับคุยกันต่อกับเรื่องของกฤษฎาควอนตัมนะครับเราทิ้งไปตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในควอนตัมยุคเก่ามาสู่ในยุคใหม่ที่คุยไปหนึ่งเรื่องเองนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันเกี่ยวกับกฤษฎาควอนตัมเกี่ยวกับการคิดค้นของพวกเขานะครับว่ามีหลักการคิดอย่างไรกันบ้างแน่นอนครับเรื่องนี้คุยกับอาจารย์บัญชาท่านบุญสมบัติในสายเทควันนี้ครับ จะบอกว่ากลาศลสตร์ควันตั้มคุยกันตอนเดียวไม่จบจริงๆนะครับคุณผู้ฟังมีหลายมุมมองหลายมิติที่น่าสนใจแม้แต่เรื่องของประวัติและที่มาของทฤษฎีควอนตัมก็คุยตอนเดียวไม่อยู่จริงนะครับตอนแรกเนี่ยเราคุยไปถึงทฤษฎีควันตัมยุคเก่าแล้วก็มาเริ่มต้นกับ กำเนิดกุลศาสตร์ควอนตัม3ารูปแบบแบบใหม่ขึ้นมานะครับคุยไปแค่ของไฮเซนแบกคนเดียวเองครับวันนี้มาคุยกันต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับไม่ปล่อยให้คอยนานแล้วก็ปล่อยให้อยากและจากไปมาต้องมาฟังตอนนี้ต่อครับผมเชื่อว่าใครที่เปิดฟังตอนนี้แสดงว่าต้องฟังตอนแรกมาก่อนแล้วรู้สึกแหมขัดๆทำไมถึงนี้อันนี้ด้วยข้อจํากัดของความยาว podcast เราเราไม่แกล้งนะครับจก็พยายามลงให ละเอียดระดับหนึ่งแล้วก็มีเกร็ดมากพอนะครับเพราะว่าถ้ามันไปแบบเท็กซ์บุ๊กธรรมดาเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าใครเจออะไรเมื่อไรจบเลยไม่ไม่มีเกร็ดดีครับไม่มีเรื่องระหว่างทางที่ให้ฟังกันโดยสรุปคือเมื่อครั้งก่อนเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่ากําเนิดของควันตั้มเกิดจากการที่นักสิเกิดขัดใจไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์หลายอย่างได้เลยนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์หลายอย่างหนึ่งในหลายๆอย่างนั้นที่เป็นอันแรกที่การยอมรับกันในทั่วไปเลยคือเป็นเรื่องของการแผ่รังสีวัตถุดําซึ่งมาร์คสปรังอธิบายแล้วก็เป็นคนให้กํําาาาเนนิดวววว่่ตตัั คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตัววัตถุเปล่งออกมาเนี่ยนะครับออกมาได้แค่บางค่าตัวนั้นนะครับเนี่ยคำว่าควอนตัมนี่คือเป็นก้อนๆหรือบางค่าไม่ต่อเนื่องนะครับแบบนั้นเนตัวแล้วก็ต่อยอดกันมาด้วยไอสไตล์ le, อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกใช่ไหมครับแล้วก็นิวส์โบก็โมเดลแบบจําลองอะตอมแล้วก็คอมตันนะครับมีปรากฏการณ์คอมตันที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำตัวเหมือนกับเป็นอนุภาคนะครับก็ไปชนเล็กตอนหลุดออกมาแล้วตัวเองก็กระดอนออกไปอีกทิศหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ว่าเดอะบอยนะครับได้เสนอว่าเอ๊ะอย่าง� ในเมื่อตัวคลื่นเป็นนุภาคได้นุภาคก็เป็นคลื่นได้สิแล้วก็เสริมสมการมานะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นคือทฤษฎีควอนตัมยุคเก่าเพราะว่าอธิบายปรากฏการณ์เป็นเรื่องๆด้วยสมมติฐานเฉพาะกิจนะครับสังกรเกตว Ad ่าแอดฮอกนะครับคือเฉพาะกิจเป็นเรื่องๆไป,ไปยังขาดแบบที่ภาพใหญ่อยู่ปรากฏว่าพอถัดมา แค่ปีเดียวหลังเยดเดบรอยนะครับหนึ่งเก้าสองห้านะครับเกิดทฤษฎีควอนตัมแบบใหม่ขึ้นมาสามทฤษฎีเลยเแล้วก็เรียกว่ากลศาสตร์ควอนตัมเดี๋ยวผมม่ขยายความนี้ทีหลังนะครับว่าผมใช้สองคำนี้ต่างกันยังไงนะครับ,รบอันแรกคือกลศาสตร์เมทริกซ์ซึ่งเมื่อคราวก่อนเล่าไปไฮเซนแบกเจอนะครับก็เป็นกลศาสตร์ หรือว่าเป็นทฤษฎีที่ใช้รูปแบบคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าเมทริกซ์นะครับในทางคณิตศาสตร์แล้วก็ไปที่เกาะเฮลิโกแลนด์จำได้ไหมไปดูลองเราไปฟังถึงเงี้ยนะครับเจอตอนตีสามนะครับ <laughs> แล้วก็ตาค้างนอะนไม่หลับนะแล้วก็แบบรู้สึกประวัตท่านพึงแบบตื่นเต้นไงตื่นเต้นแบบแบบธรรมชาติได้เปิดเผยตัวเอง,ต,เอง,ต,เองต่อเราแบบผ่านสมการคณิตศาสตร์ซับซ้อนตรงนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยไฮเซนแบกเองเนี่ยไม่รู้นะครับว่าเขาได้ใช้คณิตศาสตร์ที่นักคณิตศาสตร์รู้กันมานานแล้วว่าเมทริกซ์แต่เขาคิดขึ้นมาเลยไงอันนี้สิ่งน่าไไไมมม่ดด้้เเรียยนนนงคิัขึาล โอ้แล้วบังเอิญมันมีมันมีอยู่แล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วแสดงว่ามีคนคิดมาอยู่แล้วนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยมาร์คสบอนนะครับก็ได้มาต่อยอดนะครับร่วมกับพัสโคจอร์แดนเกิดเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าเมทริกซ์แมชชีนิกกลศาสตร์เมทริกซ์ขึ้นมาครับนี่ก็เป็นค่ายค่ายหนึ่งครับเป็นกลศาสตร์ที่รู้สึกว่าต้องไปทะเลครับอาจารย์ใช่ใช่นะครับก็เฮดิโกแลนนี่เป็นเกาะที่ลองไปเซิร์ชดูในเน็ตได้นะครับตอนนี้ก็มีแค่ก็เป็นป้ายนะครับแล้วก็มีชื่อไฮเซนแบกอยู่งั้นเรียกว่าเป็นผูู้้คนพบอย นะครับเออเป็นเป็นเกาะที่ต้องเรียกว่าใครที่สนใจเรื่องควานตั้มเนี่ยว่าเดี๋ยวหมดโควิดเนี่ยหาโอกาสไปเที่ยวซะหน่อยครับนะรู้สึกอยากไปด้วยเลยครับอาจารย์นะครับทีนี้อีก2รูปแบบอ่าเอาละให้คอยนานครับรูปแบบที่2เกิดในปีเดียวกันเลยคืออย่างนี้ครับ ก่อนที่ให้เซนแบกเนี่ยจะตีพิมพ์คือปกตินักวิชาการเนี่ยเวลาคิดอะไรขึ้นมาได้นเนี่ยก็ต้องตีพิมพ์เนะเพื่อที่จะบอกให้กับวงการวิชาการเขารู้แล้วตรวจสอบไงว่าใช่หรือเปล่าก่อนจะตีพิมพ์เนี่ยนะครับคือระหว่างรอตีพิมพ์อยู่เนี่ยได้เอาตัวเรียกว่าสำเนาต้นฉบับเนี่ยนะฮะมอบให้กับราฟเฟลเลอร์ราฟเฟลเลอร์เนี่ยเป็นัก นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับคือเชิญเข้าไปไงให้สัมมานาคือเชิญเยอรมันปกติแล้นจริงแล้วเนี่ยนะฮะทางอังกฤษตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องควอนตั้มเลยเลยคือมันมันเหนือที่เยอรมนรนันเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าก็ถูกเชิญไปที่อังกฤษเพื่อให้ความรู้ไงก็ด้วยความนักพิชาการชั้นดีเนี่ยก็ได้มอบตัวสำเนาต้นฉบับให้กับรับฟเฟลเลอร์เนาะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในตอนนั้นรัฟเฟลเ ER ลอร์รับมาเนี่ยยังไม่ทำอะไรต่อแต่ว่ามอบให้กับอ่าคนคนนี้ต้องรู้จัก มาแล้วใครที่สนใจตรงนี้นะครับให้ไปฟังพอดแคสต์ของเราเรื่องพอดีแร็คผมได้เล่าละเอียดคุยกับยีนไว้เต็มเต็มยี่ห้านาทีนะครับสนุกมากจะบอกบอกไว้ก่อนเลยนะครับแต่นี้เกี่ยวกับเรื่องนี้คืออย่างนี้บอกพอดีแร็คบอกว่าลองดูหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจไหมแค่ที้สั้นแค่นี้ปากฏว่าอย่างนี้ดีแร็คเอาไปแล้วไปแช่ไม่คิดน่าสนใจแช่อยู่ประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์ตามตามประวัติคืออย่างนั้นนะครับแต่ในสุดก็หยิบขึ้นมาดูโอปากฏว่า ด้วยความเป็นนักฟิสิก์กับนักคณิตศาสตร์ชั้นดีท่านจำกันได้นะาดิแรกนี่จบปตรีเป็นวิศวกรรมไฟฟ้านะแล้วก็โทเนี่ยหนักมาทางคณิตศาสตร์แล้วก็ตอนหลังก็มาเรียนเรื่องควอนตัมเลยเนี่ยก็เลยหนักแบบนี้เห็นคณิตศาสตร์ที่ ให้เส้นแบกใช้แล้วแบบตื่นเต้นไงบอกเฮ้ยนี่มันเหมือนกับกระส่ายยุคเก่าในบางแง่มุมนี่เขาเรียกโปรซองแบกเก็ตนะครับมันมีบางอย่างคล้ายๆสตัวคูณกันเนี่ยมันสลับที่ไม่ได้นะครับคือเมทริกซ์เนี่ยถ้าใครเรียนตอนมปลายถ้าใครเคยเรียนเรื่องเมทริกซ์มาเนี่ยครับ M A T R I X เนี่ยจะพบว่า A คูณ B ไม่เท่ากับ B คูณ A อย่างถ้าเกิดว่าเรามีตัวเลขธรรมดาครับสาคูณหได้15ใช่ไหมเราเอา5ตั้งแล้วก็คูณด้วยสก็15เหมือนกันแต่เมทริกซ์เนี่ยมันเป็นตารางของตัวเลขถ้าเราเอา A ตั้ง ตีตั้งเอา A มามาคูณเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยได้แบบเดิม mm hmm. ต้องพูดอย่างนั้นนะครับสิ่งนี่ไฮเซนแบบเจอคือแบบนั้นนะครับแล้วดีรกด้วยความเป็นเรีวยกว่าเก่งกิตนิสสาชันดีเนี่ยนะครับจึงนําตรงนี้นะครับไปต่อยอด ให้มันเป็นแอบสแตรกเป็นนามนธรรมคือเขาเก่งคิดเชิงนามนธรรมมากๆไงเ,เรียกว่าเป็นควอนตัมอัลจีบรานะครับแล้วคิวนัมเบอร์แอลจีบราตัวคิวเนี่ยผมยังสงสัยอยู่เพราะว่าในเปนเปอร์ที่ไปอ่านมาเนี่ยไม่เคยบอกชัดเลยว่าคืออะไรบางทีก็บอกว่าเป็นควอนตัมบ้างบางทีก็บอกเป็นแบบแปลกเคลียร์ที่แบบแปลกอะไรบ้างนะครับ<อ>ปรแปลกบ้างนะครับแล้วก็ในสุดเนี่ยนะครับได้ต่อยอดจนถึงขนาดที่ว่าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาเนี่ยนะครับใช้ไอตัวคณิตศาสตร์ที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยแหละ อ่าคนทตี <c oughs> ่บ้าแล้ววิญยานิพนธ์ของดีแรกนี่ถ้าใครยังจำกันได้ในพอดแคสต์ตอนนั้นนะครับน่าทึ่งมากยิงจำได้ไหมชื่อวิญยานิพนธ์นี่สุดยอดมากเลยแบบชอบมากตรงตัวเลยคอนต <Phantom S 1> <c oughs> ั <c oughs> ้มแมคเคนิกส์ชัดๆและเขียนด้วยลายมือใครที่ชอบปริศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นะครับ <c oughs> ผมแนะนําว่าไปค้นเน็ตพ้นพอลดีแรกแล้วก็ตีซิสนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะออกมา ลายมือเขียนได้ลายมือทั้งตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับลายมือเขาจตถึงหน้าสุดท้ายเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือรูปแบบ2นะครับรูปแบบ2เป็นรูปแบบ2ที่มาพร้อมกับความเนี้ยบของพพลิแลกนะครับพอลิแลกใช่ใช่ก็พพลิแลกนี่ล่ายาวไปประมาณโอ้โหหลายสิบหน้านะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2องสาเดือนนะครับใครบางคนเป๊ะๆว่าเท่าไหร่นะครับในการที่จะพัฒนาทฤษฎีขึ้นมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งกฤษ์ควันตัมนะครับนั่นแบบที่2ครับแล้วก็เป็นคนที่คุ้นเคยที่เราเคยคุยมาก่อนด้วยนะใช่ใช่ แล้วแบบที่3ามเหแบบที่3อ่าแบบสุดท้ายในช่วงนี้คนจรินเดียมีแบบอื่นอีกนะครับในต่อยอดอย่างนี้แบบที่สามเป็นแบบนี้ครับแบบที่3นี่มาจากมันสมองของนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียนะครับเอรินเชอริงเกอร์ครับเชอริงเกอร์เนี่ยก็จะเป็นนักฟิสิกส์ที่แบบถูกเทรนมาด้วยฟิสิกส์ยุคนั้นอย่างดีมากคณิตศาสตร์นี่เนียบเลยล่ะนะครับนะแล้วก็รับเอาความคิดของเดบอยมาไอที่บอกว่าสสารเนี่ยเป็นคลื่นได้นะครับนะเชอริงเกอร์เนี่ยจริงๆไวไวต่อคําพูดด้วยนะคือฉลาดคืออย่างนี้ไง ถ้าไปเข้าไปเห็นสมการของเดบรอยเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ไอสไตน์เนี่ยเห็นอะไรบางอย่างในนั้นไงไอสไตน์คอมเมนต์สั้นๆนิดเดียวบอกว่าอันนี้มันน่าสนใจมากๆเลยอันนี้แบบเป็นอะไรที่สุดยอดคือสั้นมากเลยนะแค่ประโยคเดียวเนี่ยแล้วก็เชอริงเนอร์เชื่อไงเชื่อว่าไอสไตน์มีเซนส์ที่ดีจริงต้องพูดอย่างนี้เชอริงเกอร์ไอสไตน์นี่จะแพคคู่เรื่องควอนตัมกันไปเกือบตลอดเลยนะจะมีเห็นต่างกันนิดหน่อยแต่หลักนี่เหมือนกันเป็นทีมเดียวกันพูดง่ายๆนะครับนะคิดว่าอย่างนี้ มีคนมาขอให้เขาไปให้สัมนาไงชื่เดอร์บายบอกว่าให้สัมนาหน่อยเขาก็อธิบายไปว่าเรื่องควอนตัมยุคเก่าเป็นยังไงแล้วก็ความที่เดบรอยเป็นไงปั๊บเนี่ยแล้วพูดถึงคลื่นคลื่นสสารต่างปรากฏว่าเดอร์บายคนเชิญไปก็ถามกลางที่ประชุมเลยบอกว่าคุณพูดถึงคาว่าคลื่นบ่อยมากเลยคลื่นสสารแต่เท่าที่ผมเรียนมานะครับเวลานักฟิสิกส์พูดถึงคลื่นเนี่ยมันต้องมีสมการด้วยอืมันถึงจะพูดอึ่งชัดเจนว่าคลื่นมันเปลี่ยนไปตามเวลาอย่างไงแบบผมยังไม่ค่อยไม่เห็นตรงนั้นไงเออปรากฏว่า เชอริงเงอร์ก็เอาไปคิดต่อใช่จริงด้วยไม่มี เขาก็ไปใช้เวลานะครับในช่วงประมาณซักหลังคริสต์มาส1925นี่นะครับนะต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะอันนี้อาจจะฟังแล้วเป็นเรื่องลบนิดหนึ่งชเชอริองเนอร์นี่จะค่อนข้างจะขึ้นชื่อในหลายเรื่องเลยคือเป็นคนที่รอบรู้มากตอนหลังเนี่ยหลังจากฟิสิกส์เนี่ยไปทำงานด้านปรัชญาพวกนี้ด้วยนะนะครับในเรื่องหนึ่งฟิสิกส์นี่ก็เก่งมากนะครับคิดเอกสารควอนตัมมันใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับในเรื่องหนึ่งคือที่ขึ้นชื่อมาคือความเจ้าชู้ oh. <laughs> คือเขากับภรรยาเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยจะลงรอยเท่า,หาไหร ียกว่าคนที่คนรักแล้วกันนะไปที่แห่งหนึ่งแล้วก็กลับมาพร้อมกับ กุลสัตว์ควอนตัมอีกรูปแบบนึงถึงบอกกุลสัตว์ควอนตัมนี่มีมีกำเนิดที่แปลกไหมครับกรณีของไฮเซนแบกนี่โรแมนติกกรณีของของในพอดีแรักนี่ออกจะไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีแต่ว่าแบบมันเปนวีมันแปลกไงแบบแอบสแตรกแล้วกันนะแต่กรณีของโชยิงเกอร์เนี่ยนะครับทุกคนที่ศึกษาก็ลงไประดับนี้บอกว่าออกแนวอีโรติกหรืออีโรติกเอ้าเบิร์สด้วยนะครับเป็นการพังพลูกันมานะครับของทางวิชาการที่มาจากความอีโรติกต่างนี้ปรากฏว่าอย่างนี้โชยิงเงอร์ได้เสนอ สิ่งที่น่าสนใจมากเขาได้เปลี่ยนความคิดของเดบรอยที่ว่าสสารเนี่เป็นคลื่นได้นเนี่ยเอามาเป็นสมการเลยเรียกสมการเชอริงเกอร์และในสมการนี้ก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกฟังก์ชันคลื่นอยู่ปรากฏว่าโอ้โหพอแก้สมการปั๊บเนี่ยสามารถอธิบายได้ครบถ้วนเหมือนกับที่เมทริกแมชชนิกส์ของไฮเซนแบกอธิบายสามารถอธิบายกรณีของพวกไอสไตน์ต่างๆได้ได้เรียบร้อยดีนะครับของโบได้หมดเลยอะตมอมไฮโดรเจนนะครับได้ใกล้ครบถ้วนดีและตัวกลศาสตร์ เชอริงเจอร์คิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคลื่นใช่ไหมก็เลยเรียกว่ากลศาสตร์คลื่น wave mechanics นะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัมได้รับความนิยมสูงมากด้วยนะครับเพราะว่านักฟิสิกส์ในยุคนั้นเนี่ยหนึ่งคุ้นเคยกับสมการแบบนี้สมการคลื่นมาก่อนเพราะว่าตอนที่ทำฟิสิกส์ยุคเก่าเนี่ยมันมีเรื่องคลื่นไงคลื่นน้ำคลื่นเสียงต่างมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักฟิสิกส์ไม่คุ้นเคยเมทริกซ์คิดดูขนาดไฮเซนเบิร์กซึ่งเก่งมากๆเนี่ยยังไม่รู้จักเมทริก ต้องที่มันลึกเกินไปนะฮะ <g ül> แต่ว่าพอมันอันที่มันใช้งานได้คุณเคยอยู่แล้วใช้งานได้จเจนเงื้อเนี่ยด้เชิญไปเรียกว่าทัวร์อเมริกาไปเดินสายโอ้โหต้องหลายสิบแห่งไป MIT Harvard ต่างๆนี่ครับไปพูดเรื่องกลศลคลื่นของเขาจนถึงปัจจุบันต้องเรียกว่าอย่างนี้ในบรรดารูปแบบของกลรศรค์คนตันที่ใช้กันะเยอะมากๆนี่นะครับต้องพูดว่ากลาศ์คลื่นเนี่ยนะเป็นแบบแรกๆที่คนเรียนแล้วก็มีเ,เรื่องของพอดิวอัลนเข้ามาบ้างเ <g ül> พื่อที่จะให้มันใช้งานง่ายนะครับ ก็นี่คือ3 3รูปแบบของกสษร์ควอนตัมนะครับยินจะบอกว่าอย่างหลังนี้คุ้นกับการเรียนในมัธยมมากเลยนะครับอาจารย์ได้ยินมาใช่ไหมกฤษฎาเรื่นใช่ไหมคุ้นมากเลยครับอาจารย์แต่ทําไมถึงต้องมี3แบบล่ะครับอาจารย์เอออันนี้ยินถามดีมากคำถามนี้แจ๋วมากครับยินยินครับสงสัยไม่ทำไมเรื่องเรื่องเดียวกันสามอย่างแบบคนละอย่างเลยมาเวลาใกล้ๆกันนะมิถุนายน19ึ่งเอถึงมกราคม1 9 2 6เานี่ยคำที่ไบยง่ายคืออย่างนี้ครับยิน3อย่างนี้ใช้คณิตศาสตร์ที่ต่างกัน แมทริกซ์แมชชนิกเนี่ยใช้คศาสติ์แมทริกซ์นะครับนะตัวคอนตามจิบราเนี่ยนะครับชื่อก็บ,บอกเป็นพีชแอนิตส่วนกรลสัต์คลื่นเนี่ยใช้เขาเรียกสมการอนุพันธ์พวกแคคูลัสหรือพวกนั้นนะครับนะคำอธิบายง่ายๆคืออย่างเช่นว่าสมมติยกตัวอย่างต้นไม้สักต้นหนึ่งนะครับเรามีภาษาเรียกมันไม่ว่าภาษาไทยาภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียกต่างๆกันเลยใช่ไหมแต่ในสุดมันก็สะท้อนความเป็นต้นไม้นั้นเดียวกันถูกไหมคือเสียงเรียกคําพูดเรียกต่างๆเนี่ยฟังแล้วมันต่างกันไงแต่ ก็มีนักฟิสิกส์นักนิศาสตร์หลายคนเลยรวมทั้งเชอริงเกอร์ด้วยนะครับพิสูจน์ได้ว่ามันคือเรื่องเดียวกันและก็ที่น่าสนใจมากคืออย่างนี้3อย่างนี้ตอนหลังพอดีแรกนี่นะครับ ไปคิดทฤษฎีที่มันครอบคลุมกว่าอีกที่มันเอาไสามอย่างนี้มาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเราตรงนี้นะครับคือดีแรกนี่อย่างที่บอกนะผมชอบเขาว่าเยอดเปนักคิดเลยคือคนอื่นอาจจะแบบตั้มท่านก็ไม่ทันด้วยเหตุนี้นะฮะไปลึกมากเลยนะครับแล้วไปเขียนตำลุงตำราออกมา <S 2> <S 2> ที่ไอสไตล์ชมว่าทุกครั้งที่คิดถึงควันตั้มแล้วก็งงเนี่ยสงสัยข้ออะไรเนี่ยไวส์มายดีแรกก็คือดีแรกคุณชื่ออยู่ไหนจริงๆหมายถึงหนังสือดีแรกอยู่ไหนจะมาเปิดอ่านหน่นอยตรงนี้มันดีแรกเขียนว่าไงเพราะเขาเขียนไม้ดีมากนะครับเพราะฉะนนนนัั้้ควตม3รูปแบบี จริงๆแล้วเนี่ยที่มันดูแตกต่างกันก็เป็นเพราะภาษาคั้นศาร์ที่ใช้ต่างกันแต่มันสะท้อนความจริงเดียวกันนั่นเองมันเทียบเท่ากันได้ครับมันคือคนละเรื่องเดียวกันคนละเรื่องเดียวกันใช่ใช่อาจารย์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพูดถึงคริสตีควอนตัมแต่ว่าอันนี้ใช้คำว่าคลละสาสกรลควาตัมใช่ใช่กันยังไงล่ะครับอาจารย์อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมคล่องใจมานานจริงๆทันงเออต้องมาเขียนช่วงนี้เขียนหนังสืออยู่ไงเรื่องนี้เลยนะครับก็เลยอินกับเรื่องนี้มากหน่อยคล่องใจจริงๆนะโอเคเจอละ อ,อย่างนี้ครับนักฟิสิกส์เนี่ยบางทีก็ค่อนข้างจะแม่นยำเนะว่าเมื่อไหร่จะเรียกทฤษฎีเรียกกลศาสตร์บางทีก็ป,ลป,ลปลนปนเงินไปเพราะนั้นหนึ่งต้องฟังไว้ก่อนว่าบางครั้งแม้แต่นักฟิสิกส์เก่งๆเองหรือว่าที่เขียนตำราหรือว่าเขียนบทความเองเนี่ยเ,เขาใช้ปนไปกลับไปกลับมาแต่ว่าถ้าจะให้เป๊ะเ,เลยเป๊ะเ,เลยคืออย่างนี้สามทฤษฎีหลังสุดที่เกิดใหม่ขึ้นมาในช่วงปี1 9 2 5 1 9 2 6เเนี่ยนะครับเรียกว่ากลศาสตร์ควอนตัมเพราะว่า มันเป็นกลศาสตร์ที่ว่ามาันอธิบายอนุภาคเช่นอิเล็กตรอนอะตอมยังไม่พูดถึงเรื่องแสงเรื่องอะไรพวกนี้นะครับนะในขณะที่ของเดิมเนี่ยจะเห็นว่าเรียกว่า The Old Quantum Theory, ทีโอควอนตัมทีออรีทฤษฎีควอนตัมนะครับนะมีแสงอะไรเข้ามามีนู่นมีนี่ใช่ไหมอ่าเป็นอย่างนั้นไปนะครับทีนี้ตอนหลังนะครับมีการต่อยอดไปบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าแสงหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีอันตรกริยาคือมันมันทำปริยากับพวกจริงต้องเรียกอันตรยายนะอินเทอร์เรคชั่นนะครับกับพวกอิเล็กตรอนหรือสสารละ่ะเป็นยังไงปับ๊บ ต่อหลังถึงจะมีการขยายไอ้เจ้ากลศาสตร์ควอนตัมออกไปเป็นทฤษฎีที่อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างแสงกับสสารเรียกว่าทฤษฎีคราวนี้เป็นทฤษฎีนะสนามควอนตัมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะให้เป๊ะๆนะครับต้องเรียกว่าอย่างนี้เป็นเขาเรียก QED คือเป็นพระศาสตร์ไฟฟ้าเชิงควอนตัม ที่เป็นทฤษฎีแล้วนะครับนะมองเป็นแบบเป็นสนามเลยคือพูดสนามแบบนี้ยินนึกถึงตอนเรียนเด็กได้ไหมที่เอาผงแม่เหล็กมาโรยโอ,โอเคสมมติว่า,ามีกระดาษนะหรือมีแผ่นอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับแล้วเอาแม่เหล็กไว้ข้างใต้แล้วเราก็ผงแม่เหล็กไปโรยปั๊บมันจะมีเส้นแรงใช่ไหมเราเรียกมันเป็นสนามแรงของแม่เหล็กต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็มีการขยายกษัตริค์คันตัมออกไปนะครับ ไปอธิบายพวกแรงยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียสนะครับเรียกว่าเป็น strong nuclear force แรงนิวเคลีย์อย่างแรงเนี่ยเรียก QCD เป็นต้นอันนั้นเรียกว่าทฤษฎีเลยนะครับทฤษฎีสนามควอนตัมนะครับแล้วก็มันจะมีสุดยอดของ ความคิดที่นักฟิสิกส์ใฝ่ฝันมากเลยคือเขาพยายามจะรวมเอากลสตร์กอนตัมเข้ากับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเพื่ออธิบายความโน้มถ่วงอันนั้นก็เรียกควอนตัมกราวิตี้ก็เป็นทฤษฎีสนามควอนตั้มแบบนึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอสองคำนี้นะครับบางทีกศสตร์บางทีทฤษฎีเนี่ยถ้าผมพูดผิดไปก็อย่าก็อาจจะตาหนิได้น,นิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าหลายคนก็ปนปกันแบบนั้นแต่ผมจะ่พยายามจะแม่นยําที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับครับนี่คือความแตกต่างที่อาจจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับว่า ใช้ยังไงกันใช่ใช่นะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับก่อนหน้านี้เราเราคุยกันพอดแคสต์ตอนหนึ่งเรื่องของควอนตัมหนึ่งจุดศูนย์อะไรพวกนี้มานี่นะครับพวกนั้นส่วนใหญ่จะใช้พวกกลรศาสตร์ควอนตัมจะไม่ใช่ทฤษฎีสนามอะไรพวกนี้เป็นอย่างนั้นอครับ <นะ S 1> พวกทฤษฎีสนามพวกนี้นะครับอย่างกรณีของ QED นะครับมักจะไปใช้ในพวกฟิสิกของอนุภาคนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าลงไปในนิวเคลียสเนี่ยก็ใช้ QCD อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะมีความจเพาะของมันอยู่ครับ ครับและเห็นอาจารย์บอกว่าไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์โอ้ยังมีครับคือตอนนี้ต้องถือว่าอย่างนี้นักฟิสิกส์หรือวงการฟิสิกส์ได้ปักหมุดแล้ว มีทฤษฎีคล้ายๆกับที่มันครอบคลุมไอ้พวกโอควอนตัมเทอรีรีหมดลแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็กลายเป็นของเก่าไปคือโอควอนตัมเทอรีรีเนี่ยไม่ได้เรียกตอนที่พวกนี้เกิดขึ้นมานะมันเกิดเรียกโอหลังจากที่ไอควอนตัมสามอย่างนี้เกิดขึ้นมาใหม่ไงกอสาสตรควอนตัมเกิดขึ้นมาไอของเดิมก็เลยเรียกเป็นเก่าไปเลยนะครับถูกไหมอ่าว่ามันเป็นแค่ยุคบุกเบิกขึ้นมามันของเก่านะครับในช่วงเวลานี้นะครับประมาณสักยี่สิบห้าถึงสามสิบปีเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าเกิดความปั่นป่วนในวงการฟฟิิิิิิสสสสสกก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 ก์์์มมมาาาาจนนนนนนนรรระทััั่่งเเเดดดลลศตตตควววออออูปแแบบีี้้้็หใย เนี่ยบรรดานักฟิสิกส์นักเคมีทั้งหลายก็มาเรียนโอ้โหนักเคมีนี่เอาไปใช้อธิบายพวกออร์บิทัลคือหมายถึงว่าพวกการสร้างพันธะกันของพวกโมเลกุลต่างๆหรือว่าในผลึกต่างๆนี่เป็นอย่างนั้นเป็นต้นนะพวกนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์นะครับอธิบายพวกแรงนิวเคลียร์ต่างๆก็ใช้แบบนั้นเลยก็มีการเริ่มประยุกพ์พวงนี้แล้วนะครับแต่ว่าที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นหลักการกับปรากฏการณ์ ทางควันตัมที่มันถูกนํามาใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็มันจะวนเวียนอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณสักสิบกว่าอย่างนะพูดอย่างนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราพูดถึงเทคโนโลยีควันตัม1.0 2.0 1.0เราพูดไปแล้วนะครับ2.0เนี่ยเราต้องอ้างถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับ เริ่มกันอย่างแรกเลยครับอาจารย์อย่างแรกเลยเร็วๆคือเรื่องของการที่คลื่นเป็นอนุภาคได้อนุภาคเป็นคลื่นได้อันนี้ร,รู้ไปแล้วโดยเบยนะครับ,รบนะอันนี้ผมยกตัวอย่างได้เลยเพราะว่าอย่างนี้ครับอย่างสมมติว่าตอนนี้ผมทํางานอยู่ตอนเรียนอยู่ปรญญาโทเอกเนี่ยนะครับใช้กล้องจุเทัตเอกตรอนยินคถ้าโปกติกล้องจุเทั์เนี่ยใช้แสงเนาะมันจะขยายได้แค่ค่าๆหนึ่งอ่ะสมมติว่าประมาณสัก500เท่าพันเท่าเนี่ยกำลังดีก็แค่ 2000, 000, 000, นั้นสองพันเท่าเนี่ยือยังพอไหวนะแต่ถ้าไปเกินกว่านี้เนี่ยเริมไม่ไหวละม่ือ อิเล็กตรอนเป็นคลื่นได้ใช้มันแทนแสงได้ไหมอือ่าแทนแสงปรากฏว่าได้เลยครับรัสก้าคิดมาเป็นกล้องจูทัตอิเล็กตรอนทีนี้มันเกี่ยวพันกับเรื่องของคลื่นอนุภาคยังไงคืออย่างนี้ครับกล้องจูทลตอิเล็กตรอนเนี่ยใช้ความเป็นคลื่นของอิเล็กตรอนเห็นไหมนี่ไงของอนุภาคอิเล็กตรอนอนะครับแต่ว่าตอนที่เร่งมันออกมานี่นะครับจาก,กตัวไส้หลอดมันเนี่ยหรือปืนเขาเรียกอิเล็กตรอนกันเนี่ยนะครับต้องมองว่าเป็นอนุภาคคือมันมีประจุลบใช่ไหมครับถ้าต้องการจะดูดมันก็ต้องใช้สนามไฟฟ้าแบบไหนบวกบวกไปดูดมันออกมาอ่า มองเป็นอนุภาคมีประจุไงดูดมาพอดูดมาปั๊บคราวนี้เร่งมันผ่านพวกแม่เหล็กไฟฟ้าบังคับทิศทางมันก็ยังมองเป็นอนุภาคอยู่นะครับแต่พอมันไปตกกระทบกับพวกผลึกปั๊บเนี่ยนะครับเกิดการเลี้ยวเบน f f r a c t i o n อันนี้มองเป็นคลื่นละดังนั้นกล้องทรวจเอกตรอนแค่เดียวนี่นะครับมองเล็กตรอน2อย่างเลยมองทั้งเป็นคลื่นและอนุภาคแล้วแต่ว่าส่วนไหนหรือพูดถึงอะไรเลยนะครับนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะครับจริงมันจะมีนอื่นอีกที่นี้อาจจะมีคําถามว่าอย่างนี้ครับยินบอกว่าเอ ไอ้พวกความเป็นคลื่นของอนุภาคเนี่ยนะครับหรือสสารเนี่ยมันใช้ได้กับของเล็กๆอย่างอ e ิเล็กตรอนหรือเปล่านะครับโอ้โยินครับยินลองทายซิไม่ทราบว่ายินเคยได้ยินนี่ไหมเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนเนี่ยมันดังตอนนาโนเทคโนโลยีใหม่ๆดังมากเลยนะอะตอมคาร์บอนเนี่ยนะครับถ้ามันจับตัวกันแบบหนึ่งเนี่ยมันเป็นถ่านที่เราเรียกแก่ไฟเนาะชัน้นเป็นถ่านที่เราเรียกถ่านแต่ถ้าเกิดว่ามันจับตัวเป็นโครงสร้างที่บบแข็งแรงมากในสี่แขนเนี่ยมันกลายเป็นเพชร S <S <S ใช่ไหม <S <S หรือถ้ามันจับตัวกันแบบว่าแบบไม่มีโครงสร้างก็ชัดเลยเขาเรียกว่าอะมอร์ฟัสอสันฐานครับแต่มันมีอีกแบบหนึ่งมันจริงอีกหลายแบบนะครับบางแบบเป็นอย่างนี้มันจับตัวเป็นลูกบอลเลยเอาคาร์บอน60ตัวเนี่ยมนจับตัวเป็นโครงข่ายลูกบอลเลย oh นะครับเลีกฟลูรีนบางทีบอกบป้ากดว่าอย่างนี้ในปี19นี่ว่าประมาณสัก90นี่นะครับมีคนเอาไอ้เจ้า C 6 0หรือว่าฟลูรีนนี่นะครับไปนั่นได้ด้วยไปทําให้มันเกิดการเลี้ยวเบนได้นักวิจัยสาาามรถทํใ มันแสดงสภาพคลื่นมาได้มันลูกบันใหญ่เมื่อเริ่มขนาดนั้น oh. นะฮะก็แสดงว่าไม่ใช่แค่อิเล็กตรอนหรืออะตอมอาตอมเดียวนะหก uh. อะตอมมาจาับเป็นโครงข่ายก็ได้ตอนหลังเนี่ยนะครับปรากฏว่า,างี้เล่นกับพวก C60 F48 หรือว่าสารที่เรียก t p p ซึ่งใหญ่มากพอสมควรนะให้มันสามารถเลี้ยวเบนได้ ดังนั้นความเป็นคลื่นอนุภาคสสารเนี่ยนะครับก็มีความพยายามในการทําลายสติมันมากขึ้นทุกทีครับว่าเมื่อไหร่มีสิ่งนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับยังยังเป็นก่อ้วยอนุภาคเยอะอยู่ความเป็นคลื่นนี่จะแสดงมายากมากนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทาไมเราเดินทะลุผ่านกําแพงไม่ได้เราดูฟังอีทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นคลื่นได้เมื่อไหร่นี่เราเดินทะลุผ่านกําแพงได้เหมือนปฏิหาริย์ในหนังเลยนะครับครับโอเคนั่นเรื่องแรกครับค่ะแล้วเรื่องที่สองครับอาจารย์อีกเรื่องหนเเเอข้าาใจผิดยยะมกล เรียกว่าหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบกยินคยได้ยินไหมหลักความไม่แน่นอน uncertainty อาจจะแบบว่แวบ๊บมาเนาะไอ้คำเนี้ยด้วยความที่มันบอกพูดไม่แน่นอนปั๊บเนี่ยคนอาไปมั่วเยอะไงบอกอะไรแล้วก็ไม่แน่นอนหรอไม่ใช่ไม่ใช่คืองี้ครับยินหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบกเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ครับ,รบเขาบอกว่าเวลาคุณวัดค่าอะไรของระบบทางควอนตัมเนี่ยนะครับมันจะมีคู่ของตัวแปรบางคู่เนี่ยที่ธรรมชาติจะไม่ยอมให้คุณรู้ละเอียดพร้อมๆกันได้เช่นสมมุติว่า เราถามว่ามันอยู่ที่ไหนคือตำแหน่งมันใช่ไหมอยู่ไหนนะกับเราถามว่าโมเมนตัมมันเท่าไหร่เนี่ยถ้าคุณรู้ตำแหน่งถ้าเราวัดตำแหน่งได้เนี้ยมากๆเท่าไหร่เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าโมเมนตัมมันเท่าไหร่พูดง่ายคือถ้าเราระบุว่าคุณอยู่ตรงนี้ชัดเลยนะเราจะไม่รู้วมันวิ่งเร็วแค่ไหนนะฮะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปวัดว่ามันเร็วแค่ไหนชัดๆหรือว่ามีโมเมนตัมชัดๆแค่ไหนเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอได้อย่างเสียอย่างหลักๆนี้ใช้คํานี้กันได้อย่างเสียอย่างคุณวัดไอ้นี่ได้ละเอียด อีกอันนึงคุณจะวัดได้ไม่ละเอียดแต่ถ้า<ม>คุณวัดมันไม่ละเอียดอีกอันจะละเอียดแทนต้องเอา,อาตอัวอย่างหนึ่งอยากเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคุณทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้นี้หลักนี้มันน่าสนใจที่ว่านอกจากคู่ของตําแหน่งกับโมเมนตัมแล้วเนี่ยมันจะมีคู่ของพลังงานเวลาพลังงานเวลาเนี่ยน่าสนใจมากนีครับย่งคืออย่างนี้สมมติอนุภาคมีพลังงานเนอะแล้ว,วัดในช่วงเวลาเวลาหนึ่งเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือมีหลายอย่างเลยผมยกตัวอย่างบางอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับถ้าอนุภาคอยู่นิ่งเงียบเปียบเลยนี่นะครับก็แสดงว่าพลังงานเป็นไไม่ด เพราะว่าถ้ามันอยู่นิ่งแบบนี้เนี่ยไอตัวค่าเนี่ยคุณวัดมันได้เป็นศูนย์ป๊บเนี่ยมันจะขัดกับหลักความไม่แน่นอนเพราะว่ามันจะไปขัดกับอสมการของไอนเสน์แบกที่ว่านั้นนะครับดังนั้นตัวอนุภาคนะครับหรือว่าระบบควอนตัมเนี่ยต่อให้คุณลดอุณหภูมิลงไปต่ำมากๆเนี่ยนะครับมันยังสั่นไหวอยู่อันนี้ว่าซีโร่พอยต์เอนเนอร์จีคือพลังงานที่จุดศูนย์นะครับเป็นพลังงานต่ําสุดที่ระบบควอนตัมจะยอมให้มีได้ทีนี้พูดอย่างนี้ปับ๊บเอ๊ะไม่เห็นจะแบบแ บริเวณที่ทําไมโอ้ร่องรอยครับไม่มีอะไรใช่ไหมลงโล่งไม่มีอะไรเอาเข้าจริงแล้วปรากฏว่าอย่างนี้เดิมทีก่อนยุคควันตัมเนี่ยเคยเชื่อว่าสุญญากาศก็คือบริเวณที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสสารไม่มีพลังงานอะไรแต่ปรากฏว่าพอเอาหลักความไม่แน่นอนไปจับปั๊บที่จุดจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณบอกว่าไม่มีอะไรเลยปั๊บเนี่ยก็คือคุณบอกอย่างแน่นอนเลยไนะว่าพลังงานเป็นศนูนย์ซึ่งมันขัดหลักความแน่นอนธรรมชาติจะยอมให้เกิดอนุภาคคู่อนุภาคออกมา ช่วคราวสั้นๆสั้นๆมากๆเลยนะครับมีระยะเวลาสั้นนิดเดียวนะแต่ผุดขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วหายไปผุดขึ้นมาแล้วหายไปผุดมาหายไปดังนั้นนะครับสิ่งที่เรียกว่าสุญญากาศแท้ๆเนี่ยนะครับจริงๆอาจจะไม่มีแต่ว่ามันจะมีอนุภาคเสมือนเกิดขึ้นมาผุดผุดโผล่ๆๆขึ้นมาและพวกนี้ะอาจจะเกี่ยวกับพวกกำเนิดเอกภพต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวผมหาโอกาสคุยทีหลังแล้วก็เรื่องนี้นะครับยังมีแง่มุมที่น่าสนใจอีกสองเรื่องเรื่องแรกางนี้ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นครับ ที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นคนแรกชาวญี่ปุ่นเลยอ๋ออ่าเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาแน่ใช่ไหมเรื่องนี้ฮิเดกิยูกาวะนะครับตอนนั้นมันเกิดปัญหาอย่างนี้กับยินคือนิวเคลียสเนี่ยถ้าไม่ใช่ไฮโดรเจนเนี่ยมันจะประกอบด้วยโปรโตอนเท่ากับจำนวนเลขอะตอมสมมติว่าอย่างนี้ไฮโดรเจนมีเลขอะตอมเท่ากันหนึ่งก็มีโปรโตอนตัวเดียวใช่ไหมฮีเรียกมีสองก็โปรโตอนสองตัวนี่เป็นต้นนะทีนี้โปรโตอนสองตัวเดี๋ยรู้ว่าประจุบ,บวกทั้งคู่มันต้องถักกันสิโอเคเอาละคุณก็มีนิวตรออ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 นนนนนนนมมมมมมีีีีะะะะะไไไไรรยยยยยูููู่่่่่่่ฮบบาาาาางงงทคคุณิววตตแํถัััักกกเดด้้ คือโปรตอนพยายามจะผลักกันแต่คุณมีนิวตอนมาช่วยไม่มันจะดูดกันตรงไหนเลยที่ได้กี่อยู่กับว่าเขาคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่ว่ามันจะมีอนุภาคที่ทำหน้าที่เป็นกาวใจใช้คำนี้นะใช้คำนี้จริงๆนะครับตอนหลังที่เขานักศึกตั้งชื่อานองจริงๆนะกาวใจธนองเนี้ยกรูออนเนี่ยกรูที่ว่ากาวดีนะเป็นกาวใจคือมันจะเกิดขึ้นมาแป๊บหนึ่งโดดไปโดดมานองส่วนนี้คล้ายๆเชื่อมสองนิ้วอยู่เป็นเป็นกาวใจเชื่อมอยู่นะแล้วอยู่กับว่าก็ใช้ทฤษฎีหลักความไม่แน่นอนไฮเซนเบปรับ ตามหลักความแน่นอนเนี่ยมันจะมีคู่ของพลังงานกับเวลาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ค่าในขั้นหนึ่งเราก็จะรู้อีขั้นใช่ไหมทีนี้โยกาว่าคิดว่าอืมเนื่องจากว่าเราพอรู้ขนาดของนิวเคลียสจากการวัดของนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์มานะว่าขนาดเท่าไหร่สมมติว่าไอตัวนี้มันวิ่งด้วยความเร็วสูงมากเลยใกล้แสงแล้วกันโดยประมาณใช่ไหมเอาละพอรู้ปั๊บเนี่ยครับก็สามารถที่จะบอกเวลาได้เพราะว่ารู้ความเร็วรู้ระยะทางไงร,รู้ขนาดมันมรู้ความเร็วก็บอกเวลาได้พอรู้เวลาปั๊บ ก็ไปคำนวณไอความไม่แน่นอนของพลังงานได้แต่ว่าสมการไอสไตน์ <S 2> 2. <S บอกว่าไง e เท่ากับ mc กำลัง 2, <S 2>, 2. <S พลังงานกับมวลย่งสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นพอรู้เรื่องพลังงานก็ประมาณมวลได้จากที่สมการแบบนี้นะครับที่คิดง่ายๆอย่างนี้ออกมาปับ๊บยูกาว่าสามารถทำนายทำนายนะียบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่อนุภาคที่มันทำหน้าที่เป็นกาวใจเนี่ยนะครับเช <c oughs> ื่อมโยงระหว่างโบตอนอยู่ตอนจ <c oughs> ับไปสัมมาเนี่ยนะครับมันจะมีมวลที่คำนวณจากหลักความไม่แน่นอนแล้วที่ซีไอสไตน์มาเนี้ยออกมาได้ในช่วงช่วงหนึ่งปรากฏว่าพอคำนวณณมมมมาาาาาเเนน่่ยักกวอลตรปะ200ท คือหนักกว่าแต่มันยังเบากว่าโปรโตอนประมาณ10เท่านะคือโปรโตอนนี่หนักเลยยักตอนนี้เบาบาเนิดเดียวไอ้น,นี่มันอยู่กลางๆไง<อ>ก็เลยตั้งชื่อว่าเมซอนเมซอนมาจากแค่มีเดียมอะเมโซตรง,<อ>ตรงกลางนะครับนะรากฏดว่าหลังจากนั้นแค่ประมาณสักสิกว่าปี2ปีมีคนเจอพายเมสอนซิซิลพาวเวลยูกาว่าก็เลยได้รับรางวัลโนเบลไปเลย นี่ฮะนักคิดเขาคิดกันแบบขนาดนี้นะฮะแบบทำนายได้อกาวจงกาวใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าขอปิดท้ายตอนนี้เลยนะครับเป็นความมันในวิชากรศาสตร์ควอนตัมถึงองนี้ไอน์สไตน์เนี่ยนะครับ ไม่ชอบกสษร์ควอนตัมไอสตนาเนี่ยถ้ายังจำกันได้เป็นคนหนึ่งในคนที่ให้กำเนิดควอนตัมมาจำได้ไหมปรากฏการณ์ฟอโ<อ><อ>ตอิเล็กริกคือพลังคนแรกไอสตน์ I คนที่2เลยแล้วก็เกาะเรื่องนี้มาเรื่อยๆแต่พอเกาะไปเกาะมาเนี่ยไอสตน์ I เริ่มไม่ค่อยชอบเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าไอเจ้าตัวกสษร์ควอนตัมโดยเฉพาะเรื่องของกสตร์คลื่นนี่นะครับมันเกี่ยวความน่าจะเป็น ม,มันเกี่ยวความน่นาจะเป็นนะครับแล้วก็มันก็มีการตีความบางอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าในคราวหน้าเรียกการตีความแบบโคเปนเฮเกนนะครับ,ค,รบคือมันมีความน่นาจะเป็นอยู่ไอสไตน์ไม่ชอบเรื่องนี้เลยแล้วก็ทีนี้ไอ์สไตน์พยายามจะจับผิดก๊อสต์ควอนตัมนะพูดง่ายคืออย่างนี้ไอสไตน์คิดว่าไม่ควอนตัมผิดหมดไอสไตน์บอกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แล้วไอสไตน์ก็เลยพยายามจะลองเล่นงานหลักความไม่แน่นอนไฮเซนเบิร์กดูวิธีคิดคืออย่างนี้ครับยิน ไอสไตน์ก็เถียงกับนิวส์โบมาตลอดเลยนะแล้วเถียงอะไรก็แพ้ทุกทีต้องพูดอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นดีเบตครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับที่แบบมีคนบันทึกเอาไว้ชัดเจนมากไม่ว่าจะเถียงกี่ครั้งก็แพ้แต่ว่ามีครั้งสาคัญที่สุดน่าจะเป็นครั้งนี้อ่าผมเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งกันครั้งอื่นเราไปหาอ่านเองนะคร,ครั้งนี้คืออย่างนี้ไอสไตน์บอกว่าเอางี้แพ้มาหลายครั้งแล้ว <laughs> ในการประชุมเซอร์เวยครั้งที่หกนะครับปี 30, นบหนึ่งเก้าสามศูนย์ไอสไตน์นบอกว ก็มีโฟตอนทั้งแสงนะวิ่งอยู่คราวนี้คุณเจาะรูกล่องนีน่ใช้ความคิดกันเลยเรียกการทดลองทางความคิดนะครับเจาะรูกล่องให้โฟตอนหลุดออกมาตัวเดียวอนุภาคแสงหลุดมาหนึ่งตัวปึ้งเอางี้นะอนุภาคพอมันหลุดออกมาจากกล่องเนี่ยนะครับ,รบเนื่องจากว่ามวลคือพลังงานพลังงานคือมวลใช่ไหมกล่องต้องเบาลงถูกไหมอันน้นหนักเปลี่ยนไอน์สไตน์บอกว่าในเมื่อเราสามารถวัด ค่าพลังงานได้อย่างแม่นยำมากๆแล้วเรามีนาฬิกาที่แม่นยำมากๆอยู่ข้างในครับดังนั้นไอ้ความแม่นยำมากๆของพลังงานของเวลาเนี่ยคูณกันเนี่ยมันเป็นค่าเล็กเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งขัดแย้งกับหลักความไม่แน่นอนไฮเซนเบิร์กที่บอกว่าสองค่านี้ความไม่แน่นอนของพลังงานกับความไม่แน่นอนของเวลาเนี่ยคูณกันเนี่ยจะต้องมากกว่าค่าค่าหนึ่งจริงมันคือค่าคงที่ของพลังงานด้วยสี่พายอ้พวกนี้ผมให้รายละเอียดไปเลยนะใครเกิดใครสนใจไปตามดูว่านี่คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวัดพลังงานได้แม่น คุณวัดเวลาที่แม่นหลักความแม่นนอนก็จึง,จงเจ๊งอ,อ่าที่สิควันตั้มกันล้มต <c oughs> <c oughs> อนนัน้ยิงไม่ถึงกันล้มแต่ว,ว่าแ <c oughs> บบว่าไม่ถูกทั้งหมดแน่ๆเลยเจง๊งปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนตื่นตะลึงโดยเฉพาะนิวส์บอ์ซึ่งเป็นคนที่เป็นผู้ปกป้องกุลสตร์ควันตั้มอย่างเหนียวแน่นที่สุดในตอนนั้นเลยนะครับนิวส์ <News ball. S 1> บอ์นิวส์บอ์นี่แบบอึ้งถึงอึ้งถึงขนาดไม่สบายใจแล้วก็เดินแบบเดินไปทั่วตามประวัติคืออย่างนี้นะครับเดินไปทั่วงานคอนเฟรนซ์เลยบอกว่าหายนะแล้วถ้าไอสไตล์ถูก ทไงดีกลศาสตร์ควอนตัมล้มครับฟิสิกส์ล้มด้วยนะเพราะว่ากลศาสตร์ควอนตัมนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในฟาวเดชั่นที่แบบนิวส์บอลกินแบบล้มนิวส์บอลนี่แบบนอนไม่หลับทั้งคืนคิดทั้งคืนแต่รุ่งเช้ามายิ้มเผลเลยอเคิดออกมันปิ๊งอะไรมาคิดออกและสิ่งที่คิดเนี่ยไม่ธรรมดาด้วยเล่าคร่าวๆที่สุดคืออย่างนี้นิวส์บอลบอกว่าเอาละไอสไตล์คุณบอกว่ากล่องนี้ใช่ไหมนะกล่องปิดนะมีรูรูนึงปล่อยให้โฟตอนหลุดออกไปใช่ไหมมวลลดลงใช่ไหมแล้วคุณบอกว่าพอมันออกไปมวลลดลงใช่ไหม แล้วคุณก็บอกว่ามันมีนากาวแม่นยําอยู่ใช่ไหมามาดูกันว่าเป็นไงนิวส์บอกว่าการที่คุณจะบอกว่าน้ําหนักกล่องลดลงเนี่ยคุณก็ต้องมีอะไรไปวัดมันมใช่ไหมนิวสบอกว่างั้นเรา่างนี้เราติดสปริงไว้ที่ด้านบนกล่องนะ,ะแล้วก็่วงกล่องด้วยด้วยน้ําหนักถ้าเกิดว่ากล่องน้ําหนักมันเบาลงสมมติว่ามันโฟตอนหลุดออกไปเนี่ยปั๊บเนี่ยกล่องเบาลงน้ําหนักก็ต้องถ่วงมันก็ดึงมันลงมานิดหนึ่งสปริงก็จะยืดนิดหนึ่งถูกไหมถูกไหมอ่าเอา,านะนะพออย่างนี้ล่องเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไอสไตน์ I Star, คุณลืมไหมเหรอว่าทฤษฎีส,สมมทธภาพทั่วไปคุณบอกว่าที่ความสูงต่างกันเนี่ยเวลาเดินเร็วไม่เท่ากันตามทฤษฎีส,สมมทธภาพทั่วไปของไอสไตน์นะครับบริเวณที่อยู่สูงกว่าจะมีความโน้มถ่วงต่ํากว่าบริเวณที่อยู่ต่ํากว่าความนูงสูงกว่า2ตํตำแหน่งนี้เนี่ยครับเวลาเดินไม่เท่ากันนะต่างกันนิดหนึ่งแล้วไอสไตน์ Star ให้สูตรไว้ด้วยนะครับว่าเดลต้าทีเวลาที่มันต่างนี่เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนิวส์บอลจับเอาตรงนี้ ผลลัพธ์ของที่ไอสไตน์เป็นคนคิดมาเองเลยเนี่ยนะครับจับเข้ามาในสมการแค่ประมาณ4-5ขั้นพิสูจน์ว่าไฮเซนแบกพูดถูก กับการว่าทฤษฎีไอน์สไตน์มาสนับสนุนว่าหลักความไม่แน่นอนไฮเซนเบิร์กถูกต้องเป๊ะร้อเอีกครั้งหนึ่งไอน์สไตน้าหงายไปเลยคำนี้ผมเข้าใจว่าตั้งแต่ครั้งนี้นยครับไอน์สไตน์เงเรื่องนี้ไปเลยถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะคืออึ้งไปเลยกับเรื่องไฮเซนเบิร์กแล้วไม่เคยโจมตีหลักความไม่แน่นอนอีกเลยเพราะว่ามีทฤษฎีของตัวเองมาช่วยสนับสนุนใช่เรื่องนี้นะครับจอร์จกาโมฟได้เล่าเอาไว้นะครับบอกว่าดีโอมาสเตอร์คือไอน์สไตนะครับบอกว่า ปรามจรย์รุ่นเก่ากึกเนี่ยโอเมสเตอร์ไงนะ now forgot his own theory เข้าใจไหมจ้องจะฉับผิดผู้อื่นมอเจนกระทั่งลืมสิ่งที่ตัวยิ่งใหญ่ที่สุดที่ตัวคิดขึ้นมาคือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปไอน์สไตน์คือทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไอน์สไตน์ลืมไป but newborn s didn't แต่ว่า n e w s b a r ลไม่ได้ลืมเอาคือง่าไงคือยืมดาบที่คมที่สุดไอน์สไตน์มาเสียบไอน์สไตน์แทงดาบมาแทงแทงเลยบอกนี่ไงคุณบอกผิดไม่ใช่ถ้าผิดคุณก็ผิดด้วย ใช่ไหมของคุณก็ล้มด้วยไหมครับก็ถึงตอนนั้นก็ปรากฏว่านิวส์บก็เลยเลยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ดีเฟนต์บริษัทควอนตัมนะครับจากการที่ไอสตาร์พยายามโจมตีหลายแง่มุมซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าทีหลังนะครับผมบอกว่าเรื่องนี้ยาวเป็นหัากลับยาวมากอันนี้อันนี้แค่บางบางน้ำจิ้มผมเล่ามาแค่3าสี่เรื่องนะจริงหรือประมาณสักสิบอันมากเลยครับอาจารย์ครับเป็นศึกประทะทางความคิดความคิดครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีการทดลองอะไรพวกนี้ด้วยนะครับช่วงหลังเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเป็นการทดลองเยอะเลยแต่ว อย่าลืมว่าความคิดพวกนี้คือรากของเทคโนโลยีในปัจจุบันบนะครับ,รบแล้วถ้าเราจับหลักไม่ถูกเนี่ยเราจะงงว่าเขาคิดอะไรกันมาบบไม่แน่นอนไม่แน่นอนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาเถียงกันมาอย่างงี้รู้ได้ไงว่าใช่มันมีการทดลองมันมีความคิดมันมีความพยายามในการหักล้างค,คนหักล้างไม่ธรรมดาระดับไอสไตล์ด้วยล้างเถอะวัก็ล้างไม่ลงแล้วก็โดนเอาทฤษฎีตัวเองมามาเสียบกับนี้แบบเป็นเป็นอะไรที่แบบดราม่ามากต้องต้องใช้คํานั้นเลยนะครับโอ้โหสนุกมากเลยครับคือเรื่องระหว่างทางมันทําให้เราได้เพลินไปด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้ แปลกประหลาดเลยพวกนี้นะครับมันมีมันมีเรื่องการประทะาของเหตุผลอารมณ์ความรู้สึกของคนนะครับการเชื่อไม่เชื่อต่างๆนะครับอยู่รายทางตลอดร้อยปีที่ผ่านมาโอ้แต่ยังมีต่อครับเราปล่อยให้คุณผู้ฟังลุ้นแล้วก็มาต่อตอนหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะตอนหน้าและตอนหน้าอีกหลายๆตอนนะครับนะสำหรับถ้าใครชื่นชอบงี้ก็ติดตามต่อไปแล้วกันนะครับคือเตือนแล้วครับคือบอกไว้ก่อนว่ากลศาสตร์ความตัมทฤษฎีความตัมเนี่ยมี เยอะมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องระหว่างทางเนี่ยทำให้เราได้เกล็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับอาจารย์ทำให้เราสนุกเพลิดเพลินไปด้วยนะครับอาจารย์ใช่ใชรอดูกันต่อครับว่าแนวคิดและปรากฏการณ์สำคัญในทฤษฎีควอนตัมเนี่ยมีอะไรต่อกันบ้างนะครับช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับครับยินดีมากครับ นี่คือสายเอนเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ w w w t h ด pbs podcast com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาตามกันต่อครับครั้งหน้าเราคุยเกี่ยวกับแนวคิดและปรากฏการสำคัญในทฤษฎีควอนตัมกันต่อนะครับว่ามีอะไรรวมถึงมีเรื่องราวที่อยู่ระหว่างทางอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอาจจะมันกว่าการถกเถียงทางความคิดของไอน์สไตน์แล้วก็นิวโบรหรือเปล่า ฟังก็ได้สารนเทคตอนหน้าครับช่วงนี้ยินทรรินินเทพวงพร้อมกับอาจารย์บัญชาทนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ